สบายดีมื้อนี้บ่เฮาสิมาแนะนำสินค้าจักยิบยี่ห้อของแจ็ครุ่น1906จักยิบคอมสําหรับมันเป็นจังได๋นั่นเฮาเบิ่งการใช้งานของมันเด้อเนาะอันนี้ก็คือระบบการใช้งานของมันเนาะก็คือมันเป็นจอ LED ระบบสภาพหน้าจอเนาะส่วนว่า P1 P2 P3 นี่ก็คือเฮาตั้งขึ้นมาไว้หน้าจอเนาะเป็นโปรแกรมเนาะตัวอย่างคือเฮาเข้าไปตามโปรแกรมอย่างตัวอย่างที่เฮากดเข้ามาตัวนี้เนาะแล้วมันจะบอกเฮาว่าเรื่องรูปแบบการเย็บมันจะมีโปรแกรม125เนาะก็คือแต่ละโปรแกรมมันจะต่างกันเนาะต่างได้ต้องสิเย็บเนาะเย็บโบเย็บโลโก้บอแล้วต้องสิเย็บเนาะมันจะไปแท็กกิ้งก็ได้เนาะตัวนี้เนาะถ้าว่าเฮาสิเย็บตัวนี้เนาะตัวอย่างเฮาสิเย็บแท็กกิ้งเนาะเฮาแตะเข้าไปแท็กกิ้งแต่เฮามันบอกว่าเฮาเซฟมันก็เซฟเข้าไปเซฟเข้าไปแล้วมันจะบอกว่าเกรด X เกรด Y ก็คือหมายถึงว่าตัวนอนความยาวกับตัวนอนความตุ่ยเนาะถ้าว่าเฮาไล่ขนาดของความต้องการของเฮาแหละเนาะให้เฮามากดใส่ตัวนี้บัดนึงเนาะกดใส่มันจะขึ้นมาว่า P04 โปรแกรมมันเนาะแล้วเฮามาเซฟบัดนึงเนาะก็คือตัวนี้เนาะกดบัดนึงปุ๊บมันจะขึ้นมาให้เลยว่า P04 อยู่นี่เนาะตัวอย่างเนาะถ้าว่ามันเป็นระบบหน้าจอแบบนี้คือว่าระบบนี้มันอยู่ในขั้นตอนการเลือกโปรแกรมเย็บเนาะถ้าว่าเฮาสิเปิดการใช้งานคือเฮามากดตัวนี้บัดนึงเนาะคือว่ามันอยู่ในระบบการทำงานของมันเนาะเป็นจอสีฟ้าเนาะถ้าว่าเฮาสิหยิบแต่ละรูปแบบคือว่าเฮาเซฟขึ้นมาว่า P1 P2 P3 P4 เนาะเฮาสิหยิบ P3 ก็กดเข้าเลยเนาะเฮาสิหยิบ P2 ก็กดเข้าเลยหยิบ P1 ก็กดเข้าเลยเนาะโดยที่เฮาบ่ต้องไปตั้งค่าเพราะว่าเฮาตั้งเข้ามาไว้หน้าจอเลยเนาะเฮาลองหยิบดูเนาะก็ว่าหน้าตาแบบนี้เนาะคืองามเนาะเนาะเออตัวนี้เนาะงามเนาะเรียบงามเนาะตัวนี้คือโปรแกรม P01 เนาะก็คือตัวนี้เนาะถ้าว่าเฮาสิหยิบหยิบตัวใหม่เนาะนี่คือหยิบ P02 เนาะจอมันออกมาแบบบ่ว่าหยิบแท็กกิ้งเนาะครับเอามาหยิบเลยเนาะมาลองหยิบดูเลยเนาะมาหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วเวลาที่หยิบโลโก้เนาะให้เฮาตั้งเข้าไปตั้งค่าใหม่เนาะก็คือเฮากดอีบาทหนึ่งเนาะกดบาทหนึ่งปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะหน้าจอสีม่วงเนาะแล้วเฮามากดใส่ตัวนี้เนาะแล้วเฮามากดใส่ตัวนี้อีบาทหนึ่งเนาะคือติ๊กเสร็จปุ๊บยกตัวอย่างเฮาเนาะสิหยิบตัวนี้เนาะคือเอาติ๊กเสร็จเลยเนาะติ๊กเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะเฮาติ๊กใส่อีบาทหนึ่งเนาะเสร็จบัดนึงแล้วอันนี้มันจะบอกว่าความยาวความกว้างเนาะคือตัวนอนตัวเกรด X เกรด Y เนาะเฮาไล่ความต้องการของเฮาแล้วให้เฮามากดใส่ตัวนี้บัดนึงกดสนีบัดนึงเนาะมันจะเซฟขึ้นมาบอกว่า P05 เนาะแล้วเฮามาเซฟอีกบัดนึงเนาะวนมาเซฟไว้หน้าจอเฮาแล้วเนาะถ้าว่าเฮาสิเปิดการทํางานของมันก็คือเฮามากดใส่ตัวสีฟ้าคือเก่าเนาะมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวเฮามาลองหยิบเบิ่งเด้อเนาะมันหน้าตาแบบนี้เนาะมันยิบงามยิบเรียบเนาะส่วนโปรแกรมมันต่อไปก็คือตัวนี้เนาะก็คือเฮาเลือกพามันจะบอกว่าพารุ่นใดรุ่นใดจะบอกเนาะนี่พาแบบไรแบบไรจะบอกเนาะแล้วตัวนี้ก็คือถ้าเอาจาก USB เข้ามาโปรแกรมต้องจากเนาะก็คือข้อมูลคือว่าโปรแกรมจะเฮาตั้งไว้เนาะเอาเข้ามาในคอมไหลเนาะส่วนซอง USB มันจะอยู่ด้านข้างเนาะอยู่ด้านนี้เนาะส่วนต่อไปตัวนี้มันคือว่าเขาไปตั้งค่าเนาะตั้งค่าเกี่ยวกับโปรแกรมนะโปรแกรมนี้เนาะแล้วจะเฮาสิเอาไปตั้งเนาะจากรุ่นนี้มันจะสามารถใช้งานง่ายใช้งานสะดวกเนาะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจมันสามารถติดต่อได้ทางบริษัท Insight ของพวกเฮาเนาะขอบใจ